สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์ค่ะกับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพุธค่ะวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2558ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็สำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะนั่นก็คือวันมาฆบูชาค่ะนอกจากนั้นวันนี้ยังมีความพิเศษอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีการประชุมใหญ่จตุรงคสันนิบาตค่ะซึ่งมีความมหัศจรรย์4ประการในครั้งพุทธกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประการแรกค่ะพระสงฆ์ 1,250 รูปก็มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะประการที่2พระสงฆ์ 1,250 รูปท่านเหล่านั้นล้วนได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาค่ะและพระสงฆ์ 1,250 รูปท่านเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะคะนอกจากนั้นยังเป็นวันประชุมซึ่งเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือว่าเดือน3นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือโอวาทปาติโมกข์ค่ะนอกจากนี้แล้วยังถือว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานความรักให้แก่สัตว์โลกทั้งปวงในวันมาฆบูชาอันบริสุทธิ์สูงส่งจึงกล่าวได้ว่าเป็นวันมาฆบูชาแห่งความรักที่ไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาอีกด้วยละค่ะโดยเฉพาะถ้าวันนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสพิเศษค่ะใครมีโอกาสที่จะได้ไปวัดก็อย่าลืมไปเวียนเทียนรอบโบสถ์กันด้วยนะคะถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กันด้วยค่ะและสำหรับรามาคิดดีไลฟ์วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆสาระอัดแน่นมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยกันเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องของหัวข้อการดูแลลูกค่ะซึ่งเป็นปัญหาเส้นเลือดอักเสบในเด็กนะคะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็ประจำอยู่กับเราค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรสามารถส่งเข้ามาได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะรวมถึงทั้งทาง Facebook ของรามาชาแนลและแอปพลิเคชันรามาชาและทางเว็บไซต์ที่สามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังได้ที่ www.ramachannel.tv ด้วยนั่นเองค่ะส่วนคิดดีไลฟ์นิวส์ในวันนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเราไปติดตามข่าวที่สามีภรรยาคู่หนึ่งเขายกมรดกของเขาให้กับลิงค่ะความเป็นมายังไงนั้นติดตามชมกันเลยค่ะจากที่เห็นอยู่ในภาพนะคะเป็นภรรยาของชาวอินเดียซึ่งแต่งตั้งให้ลิงที่เลี้ยงไว้เป็นทายาทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อรับมรดกของพวกเขาทั้งคู่ค่ะเนื่องจากไม่มีบุตรและก็มีฐานะที่ดีขึ้นหลังจากรับลิงตัวนี้มาเลี้ยงค่ะโดยภรรยาสาวชาวอินเดียคนนี้เป็นทนายความนะคะกล่าวว่าคนอื่นอาจมองว่าพวกเขาเสียสติแต่เขารู้ดีว่าลิงตัวนี้มีค่าและมีความหมายมากแค่ไหนเธอกับสามีเนี่ยมีอายุมากกว่าเขา3ปีนะคะแต่งงานกันโดยที่ครอบครัวไม่ได้ยินยอมทั้งคู่ต้องทนกัดก้อนเกลือกินในช่วงที่ซื้อลิงตัวนี้มาเลี้ยงในปี2548ค่ะแต่หลังจากนั้นฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะมีทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินแล้วก็เงินเก็บที่เพิ่มขึ้นด้วยสามีทำธุรกิจหลายอย่างทั้งเคเบิลทีวีโรงโม่แป้งและทรัพย์สินทั้งหมดก็ใส่ชื่อลิงตัวนี้เป็นเจ้าของค่ะตอนนี้มันมีอายุ10ปีแล้วก็มีคู่แล้วด้วยนะคะพวกเขาตั้งกองทุนเพื่อดูแลมันและถ้าหากพวกเขาเสียชีวิตไปก่อนเนื่องจากลิงนี้อายุไขเฉลี่ยที่ 35-40 ปีและถ้าหากลิงนี้ไม่อยู่แล้วมรดกทั้งหมดจะมอบให้แก่องค์กรดูแลสวัสดิภาพลิงทั่วอินเดียต่อไปด้วยละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะระหว่างเจ้าของที่เป็นมนุษย์กับลิงที่เขารักเหมือนลูกเลยทีเดียวค่ะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วก็มีความรักความผูกพันกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือสุนัขนั่นเองนะคะแต่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยถูกทิ้งไว้แล้วก็หลายๆคนบอกว่าดูภาพที่ถ่ายที่แชร์ในโซเชียลแล้วเหมือนกับมันกำลังร้องไห้อยู่จะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันเลยค่ะสุนัขตัวนี้นะคะก็ได้ถูกเผยแพร่ภาพที่เว็บไซต์ Mirror ของอังกฤษค่ะโดยบอกว่าสุนัขสีดำตัวนี้นะคะนั่งจ้องแววตาเศร้าน้ำตาร่วงอยู่ที่สถานีรถไฟโดยพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเจ้าของเนี่ยใจร้ายมากเลยเอามาปล่อยทิ้งไว้ก่อนที่จะกระโดดขึ้นรถแท็กซี่หนีไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟอีสบอร์นในอังกฤษนะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะได้ยินเสียงร้องของสุนัขตัวหนึ่งดังออกมาเรื่อยๆจากมุมหนึ่งของสถานีรถไฟค่ะและเมื่อตามเสียงร้องนั้นไปนะคะก็พบสุนัขพันธุ์สตาฟฟอร์ดเชียร์บูลเทอเรียตัวนี้ถูกล่ามเอาไว้กำลังนั่งเศร้าอยู่โดยลำพังค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเจ้าของมารับทำให้มันต้องนั่งจ้องอยู่อย่างลำพังโดยมีเพียงถาดใส่น้ำวางอยู่ด้านหน้านะคะในขณะเดียวกันก็มีผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ถูกเจ้าของใจร้ายเอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วก็รีบขึ้นแท็กซี่หนีหายไปเลยทีเดียวนะคะในที่สุดเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์สัตว์ในย่านอีสบอร์นก็ตัดสินใจรับตัวมันไปดูแลพร้อมกับพยายามตามหาเจ้าของสุนัขตัวนี้ค่ะโดยภาพนี้ก็ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายๆคนก็สงสารเพราะว่าสุนัขตัวนี้มีน้ำตาไหลลงมาให้เห็นเหมือนกับว่าเสียใจมากๆที่ถูกทิ้งให้เหงาอยู่ลำพังนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะสุนัข ก็ไม่ได้แสดงอารมณ์เศร้าผ่านการร้องไห้ในรูปแบบเดียวกับมนุษย์นะคะแต่ว่าอาการน้ำตาไหลในสุนัขที่เราเห็นในภาพนี้เนี่ยเกิดจากดวงตาของมันเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเช็คจากสัตวแพทย์นั่นเองค่ะโอ้โหน่าสงสารนะคะเพราะว่าเลี้ยงเขาก็ผูกพันนะคะแล้วก็รักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากถ้าถูกทิ้งอย่างนี้ก็คงจะเสียใจจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าส่งผลนะคะแล้วก็ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าของเนี่ยเจ้าสุนัขนี้ก็น่าสงสารมากๆเลยล่ะค่ะมาดูอีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวของนกค่ะซึ่งนกตัวนี้มีจงอยปากที่หักแต่ว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถช่วยได้ค่ะคราวนี้นะคะเป็นภาพของนกที่จะงอยปากหักอย่างในรูปเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่าเจ้ากรีเซียนะคะเป็นนกทูแคนปากหักโดยกำลังจะได้รับจะงอยปากเทียมนะคะซึ่งผลิตจากเครื่องปริ้นท์3มิติทำให้สวมเข้ากับจะงอยปากเดิมได้อย่างพอดิบพอดีค่ะเว็บไซต์เทเลกราฟเผยในรายงานวันที่13กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าเจ้ากรีเซียอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ซูเอฟโดยมันถูกพบในสภาพจะงอยปากหักอยู่บริเวณปากกรีเซียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะนายอลองโซเจ้าหน้าที่ของศูนย์เปิดเผยว่าน่าจะมีคนที่คอยให้อาหารอยู่โดยทำให้กรีเซียคุ้นเคยกับคนและไม่ได้ผงะบินหนีไปในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใกล้แล้วใช้ไม้หวดลงที่ปากของมันเลยทีเดียวค่ะหลังสื่อได้รายงานนะคะภาพของเจ้ากรีเซียก็มีผู้ที่ได้ส่งเงินเข้ามาบริจาคเป็นจำนวนมากแล้วก็บริษัทขออภัยค่ะบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนนะคะด้วยเครื่องพิมพ์3มิติถึง4แห่งด้วยกันก็เสนอความช่วยเหลือทำจะงอยปากเทียมให้โดยในตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมานะคะทั้งนี้จะงอยปากถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญของนกทูแคนแล้วก็นอกจากจะช่วยในการรับประทานอาหารแล้วยังทำหน้าที่เรื่องการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอีกด้วยนั่นเองค่ะแหมนกก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งสวยงามด้วยค่ะยังไงก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งช่วงค่ะคิดดีไลฟ์ทิกในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะคิดดีไลฟ์ทริคในวันนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคในการสอนลูกให้รู้จักคิดแล้วก็รู้จักประหยัดกันค่ะตอนฝึกให้ลูกรู้จักคิดและประหยัดอันนี้ก็อร่อยถุงนี้ก็ชอบช็อกโกแลตนี้ก็อร่อยมากขนมถุงนี้ก็หอมกรอบอร่อยมากๆด้วยเอาอันนี้ไปอีก2ถุงดีกว่าน้องพัดครับจะเหมาร้านหรือไงครับเนี่ยจะทานหมดเหรอลูก
มันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับและขนมกรุบกรอบพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะก็มันอร่อยนะแม่คราวที่แล้วนะปลายังซื้อให้เลยไม่ได้หรอกลูกขนมพวกนี้ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญลูกซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้ไม่ได้แม่อนุญาตให้เลือกขนมที่มีประโยชน์แบบนี้ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นครับแม่ทำถูกแล้วล่ะค่ะคุณแม่ต้องมีมาตรการเด็ดขาดเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งใดที่ควรเลือกและไม่ควรทำตัดสินใจเลือกขนมของลูกน้อยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากเลยนะคะแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ตัดสินใจได้แต่สำหรับเด็กๆแล้วการเลือกในสิ่งที่ชอบเพียงไม่กี่อย่างหรือเลือกในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าดีเป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องทำข้อตกลงให้ลูกเข้าใจก่อนออกไปช้อปปิ้งเพื่อให้ลูกรู้จักคิดและรู้จักประหยัดและที่สำคัญต้องอธิบายถึงประโยชน์ที่ลูกจะได้จากสิ่งที่เขาเลือกด้วยนะคะเพื่อให้ลูกได้รู้จักคิดนั่นเองค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะสอนผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงแค่คุณแม่ใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่อย่างสงบนะคะแล้วก็พูดคุยเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกรับรองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยลูกในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้านั่นเองค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวของปัญหาเส้นเลือดอักเสบในเด็กจะเป็นอย่างไรติดตามในรามาคิดดีไลฟ์ค่ะ